วันนี้เรามีนัดกันนะคะทุกคนอย่าลืมรอชมรอเชียร์สองสาวไทยลุยแดนตุรกีพี่อัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชาชวนโมกศรีนะคะวันนี้จะมีแมตช์การแข่งขันระหว่างซารีเย่กับคูเซโบรูคลิปนี้ก็จะมาบอกตารางการแข่งขันที่ชัดเจนพร้อมช่องทางการถ่ายทอดสดนะคะโดยที่ทุกคนดูได้ทุกคนเลยย้ำเลยคืนนี้ดูได้ทุกคนไม่ต้องไปหาช่องทางดูอื่นๆให้ยุ่งยากแล้วค่ะรวมไปถึงสถิติระหว่างซารีเย่กับคูเซโบรูนะคะวันนี้น่าลุ้นมากแฟนๆและบอลจะเห็นว่าลีกซันตาร่าลีจี้นะคะเว้นไปประมาณ10วันนะคะเพราะว่าให้ทุกคนอ่ะได้ชมสโมสรโลกให้เสร็จก่อนนะคะสโมสรโลกก็ได้แชมป์มาแล้วนั่นก็คืออีโมโคจากอิตาลีนำโดยอิสเปลฮากนะคะสโมสรโลกจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับมาลุยลีกกันเหมือนเดิมค่ะลีกซันตาร่าลีจี้วูเมนนะคะวันนี้ซารีเย่จะพบกับคูเซโบรูสแตนดิ้งหรือตารางอันดับนะคะของซารีเย่กับคูเซโบรูนะคะซารีเย่อยู่อันดับ12คูเซโบรูอยู่อันดับ8หัวตาราง4อันดับแรกของลีกซันตาร่าลีจี้วูเมนนั่นคือเอซาซิบาชิเติร์กฮาวาเยเลอรี่วากิฟแบงค์และเฟเนบาเช่ค่ะซารีเย่แข่งไป10แมตช์นะคะชนะ3แมตช์และแพ้7แมตช์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะซารีเย่มีโอกาสชนะเยอะมากเพราะสถิติ5ครั้งที่พบกันมานะคะซารีเย่ชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งนะคะก็คือครั้งล่าสุดเนี่ยซารีเย่แพ้ให้กับคูเซโบรูไปแต่ด้วยคะแนนด้วยเซตอ่ะเล่นกันถึง5เซตคือมันมีโอกาสแบบชนะได้เยอะมากๆในครั้งนี้และที่สำคัญที่ทำให้ซารีเย่ชนะได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าคืนนี้การถ่ายทอดสดแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถดูได้เลยโดยเพียงเซิร์ชช่อง YouTube TRT Sport นะคะแฟนวอลเลย์บอลสามารถเข้าไปให้กำลังใจให้แรงเชียร์ของพวกเราเนี่ยส่งไปถึงสองสาวไทยได้มากยิ่งขึ้นทำให้สองสาวเนี่ยรับรู้นะคะแล้วก็เล่นได้เต็มที่แล้วก็สามารถนำพาซารีเย่ชนะในแมตช์นี้ได้อยู่ที่แฟนๆวอลเลย์บอลจะดูกันไหมจะรอเชียร์กันไหมเพราะว่าดึกจริงๆนะคะการแข่งขันซารีเย่พบกับคูเซโบรูกันนี้นะคะคือการแข่งขันวันที่20ธันวาก็คือคืนนี้คืนวันที่19เข้าวันที่20แข่งเวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องมุด VPN ไม่ต้องไปตามหาดูกันให้ยากให้วุ่นกันแล้วนะคะเพียงเซิร์ช YouTube TRT Sport นะคะช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของตุรกีดูได้เลยค่ะเที่ยงคืนตรงคืนนี้ลีกแต่ละลีกกำลังกลับมาเข้มข้นแล้วนะคะลีกญี่ปุ่นที่พักไปเพื่อให้นักกีฬากลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะและครั้งนี้ก็กำลังเตรียมมาลุยลีกญี่ปุ่นอีกไม่นานนี้แล้วส่วนลีกตุรกีก็พักไปยาวนานนะคะเพราะให้ดูสโมสรโลกและนี่ก็กำลังจะกลับมาเข้มข้นทุกคนกำลังจะกลับมาหมดแล้วนะคะทุกคนต้องบอกว่าต้องรอชมรอเชียร์ค่ะช่วงหลังนี้นะคะลีกแต่ละลีกจะเข้มข้นคูณ2เลยจริงๆแอดพูดเลยอย่าลืมนะคะวันนี้ซารีเย่สองสาวไทยพี่อัชราพรคมยศและบุ๋มบิ่มชัชวรโมกศรีจะแข่งขันพบกับคูเซโบรูนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube TRT Sport คืนนี้นะคะคืนวันที่19เข้าวันที่20เที่ยงคืนตรงค่ะหวังว่าทุกคนจะรอชมนะเพราะว่าซารีเย่จะชนะและแข่งแป๊บเดียวไงอ่ะใครจะรอชมรอเชียร์เป็นเพื่อนแอดบ้างคะเมนเล่าสู่กันฟังพูดคุยให้ฟังหน่อยว่าจะรอชมรอเชียร์สองสาวไทยตัวหลักไหมวันนี้อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของซารีเย่นะคะเพราะว่าแมตช์ที่แล้วดุเดือดจริงๆเอาชนะมาได้แต่ก็ร่างกายก็อ่อนล้าลงไปมากแต่มีเวลาพักถึงประมาณ10วันนะคะกลับมาเล่นในคืนนี้ก็น่าจะโอ้โหฟิตร่างกายกลับมาพร้อมกันทุกคนแล้วค่ะเมนเล่าสู่กันฟังกันได้เลยนะคะว่าใครจะรอชมรอเชียร์สองสาวไทยในทีมซารีเย่คืนนี้บ้างถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ